ก่อนสิขอไปรับส้มคลิปกุ้งดองน้ำปลาขวดนะครับผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่งกระดิ่งดอกๆๆๆนําเด้อสวัสดีครับกลับมาพบผมนะครับทําอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมากคือเก่านะครับผมมื้อนี้นะครับผมมีเมนูกุ้งดองน้ำปลาขวดนะครับทําง่ายๆนะครับใช้กุ้งเพียงครึ่งกิโลนะครับผมมาเบิ่งเลยส่วนผสมมีอีหยังแน่นะครับเฮาใส่พริกจินดาแดงประมาณ8เม็ดนะครับมาหั่นเตรียมไว้ตามด้วยกระเทียมหั่นแว่นน้ําตาลปี๊บนะครับผม3ช้อนโต๊ะแป้งมันสำปะหลังนะครับกุ้งนะครับปอกเปลือกแล้วนะครับผมส่วนผสมของน้ำจิ้มก็มีพริกจินดาแดงความเผ็ดอีกก็แล้วแต่เฮาเด้อบักนาวนะครับผมแล้วก็กระเทียมรากผักชีนะครับนี่ขาดบ่ได้นะครับน้ำปลาย่างดีน้ำปลาแท้ 100% นะครับเมกาเชฟนะครับผมมาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยนะครับต่อมานะครับผมก็เอาภาชนะมาแล้วก็เทกุ้งใส่นะครับผมตามด้วยแป้งมันสำปะหลังเทลงไปใส่กุ้งนะครับผมแล้วเฮากับคลุกเข้าให้มันเข้ากันนะครับเพื่ออีหยังเพื่อลดความกุ่ยความข้าวแล้วก็ให้กุ้งมันนิ่มนะครับผมสูตรนี้ก็บ่ได้มีสูตรเทคนิคอีหลายอีหลอนะครับพอคลุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับ30นาทีนะครับผมจากนั้นจังมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเด้อข้างหม้อนะครับเตรียมน้ํากวนนะครับใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำตาลลงไปนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับผมแล้วก็กวนให้มันน้ำตาลละลายเข้ากันได้ดีนะครับผมแล้วก็ปิดไฟนะครับผมพักให้มันเย็นเด้อถ้ามันบ่เย็นเอาไปดองเลยนี่ตายนะครับกุ้งสุกนะครับว่ามันกุ้งดองน้ำปลากวนนะครับผมหลังจากเฮาเอากุ้งไปคลุกกับแป้งมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮาก็เอามาล้างนะครับทําความสะอาดอีกรอบนึงนะครับผมนั่นล่ะล้างให้แป้งมันออกหมดจดเลยนะครับผมแล้วก็พักไว้ให้มันเสด็จน้ำนะครับผมเราจังเอาไปดองกับน้ำปลาเฮานะครับแซ่บนะครับสูตรนี้วิธีนี้นะครับผมพอน้ำปลากวนเฮาเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเฮากะเอามาเทใส่กุ้งที่เฮาเตรียมใส่ภาชนะแล้วนะครับผมเทให้ท่วมตัวกุ้งเด้อนะครับผมบ่ท่วมมันสิบ่นัวได้คือบ่เข้าน้ำเข้าเนื้อกันเด้อนะครับผมตามด้วยบักพริกจินดาแดงนะครับที่เฮาหั่นเตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับเพื่อความเผ็ดนะครับแล้วก็กระเทียมที่เฮาหั่นแว่นนะครับเทโหลดนะครับผมนี่มันบ่เริ่มเป็นหน้าเป็นตากุ้งดองแล้วนะครับแล้วเฮาอ่ะก็คนนะครับผมให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็น6ชั่วโมงนะครับดองถึงไว้6ถึง8ชั่วโมงนะครับจังเอามากินได้นะครับกับน้ําจิ้มรสเด็ดของเฮานะครับผมแซ่บๆเด้อพ่อแม่พี่น้องระวังเฮาลอกกุ้งนะครับไม่เห็นน้ําจิ้มถาเลยนะครับผมนี่ใส่ไปเลยรากผักชีกระเทียมนะครับผมตามด้วยบักพริกนะครับผมความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่ความมักของเฮาเด้อนะครับผมอย่าลืมยุบเกลือใส่สักยุบนึงนะครับผมนี่ใส่ลงไปโหลด1ยุบนะครับแล้วก็ตําให้มันละเอียดเลยนะครับตําพริกตําทุกอย่างให้มันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็จังเริ่มปรุงรสนะครับผมการปรุงรสนะครับผมง่ายๆเลยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมตามด้วยน้ำปลานะครับผมประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะครับผมผู้ใดมักรสจังใดกับปรุงเอาถึกปากเจ้าของเด้อนะครับผมรสผมนี่ค่อนข้างจะสะเด็ดสะเดวนะครับผมสะเด้อสะเด้อนะครับผมนี่เพิ่มความเปรี้ยวความสมด้วยบักนาวนะครับหอมๆนะครับบีบลงไปโลดจวดๆนะครับบีบนะครับบีบลงไปแล้วนะครับบักนาวนี่ใส่ประมาณสัก3หน่วยนะครับกําลังดีนะครับผมความสมกําลังมากนะครับความเปรี้ยวกําลังสะเดิดนะครับโอ๊ยน้ําลายแตกนะครับมาๆๆนะครับคนทุกอย่างให้มันเข้ากันเรียบร้อยนะครับให้น้ําตาลปี๊บละลายแล้วก็เทใส่ถ้วยน้อยทิ้งไว้เด้อเวลายังไว้เหมือนโกหกนะครับครบ6ชั่วโมงแล้วนะครับผมเฮาเอากุ้งออกมาจากตู้เย็นนะครับนี่หน้าตากุ้งก็สิเปลี่ยนเป็นสีจังซี่นะครับผมเริ่มจัดจานเด้อรออหยังล่ะครับจัดจานเสิร์ฟเตรียมกินตัวบัดที่นี่ได้บักกันปลายเข่าสัก20ดีกรีมานี่โอ้สิแซ่บจวดๆนะครับผมจัดกุ้งเลี้ยงจังซี่นะครับเรียบร้อยมันเบิ่งหน้าตาน่ากินนะครับผมแล้วก็ตักเอาอันบักพริกที่ดองกับกระเทียมที่ดองอยู่ในอันน้ําดองมาใส่น้ํากันเด้อกินคู่กันนี่โอ้ยแซ่บสะเด้อสะเด้อนะครับผมบอกเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเฮานี่โอ้ยปากบ่ออกนะครับผมพ้องเผ็ดพ้องแซ่บพ้องสมพ้องเปรี้ยวพ้องน้ำลายแตกเมามากแล้วนะครับผมอึดท้ายสุดนะครับผมโรยง่าขาวลงไปจักหน่อยนะครับนี่นะครับโรยเลยคุณน่ะสีสันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมกุ้งดองน้ำปลากวนสูตรง่ายๆของผมนะครับผมหากมาคิดมีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจผมนําเด้อเทียหน้าผมจะเมนูอย่างมาฝากนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งดอกๆๆๆให้ผมนําเด้อสวัสดีครับ